สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการคิดรอบด้านนะคะประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคม2558ในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนั้นก็เป็นไปดังที่ใครหลายๆคนได้มีการคาดการณ์กันไว้นะคะว่าสถานการณ์ทางด้านการเมืองนั้นจะมีความร้อนระอุ ขึ้นมาในทุกขณะนะคะได้เรียงมาตั้งแต่การแต่งตั้งนายทหารแล้วก็นายตำรวจในตำแหน่งผบ.นี่นะคะก็มีความเข้มข้นนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วสำหรับรายชื่อที่ออกมาจากนั้นก็มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับการปรับครม.ล็อตใหญ่เลยนะคะซึ่งล่าสุดเองท่านนายกผู้นำประเทศก็ออกมายืนยันชัดเจนนะคะว่าได้มีการเสนอขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมไปเป็นที่เรียบร้อยว่าด้วยเรื่องของการปรับครม.ที่ว่านี้นะคะก็เป็นการปรับใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดกันแล้วก็จะมาวิเคราะห์กันแต่ว่าหลายคนที่มีการเฝ้าสังเกตเหมือนกันว่าการปรับครม.ในครั้งนี้มาพร้อมกับเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงกันเลยทีเดียวเหตุระเบิดที่ว่านี้นะคะหลายคนที่มีการตั้งข้อสังเกตกันไปสันนิษฐานกันไปต่างๆนานาแต่ว่าท่าทีของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็ยังคงไม่ปักใจเชื่อไม่ว่าจะเป็นในกรณีการเมืองในประเทศการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าก่อการร้ายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่เปลี่ยนเป้าหมายมาก่อเหตุในเมืองหลวงนี่นะคะก็มีหลากหลายประเด็นค่ะแต่ก็ยังคงไม่มีความปักใจโดยเฉพาะท่าทีของไม่ว่าจะเป็นรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หลากหลายภาคส่วนค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะคะก็ออกมาพูดในทำนองที่ว่าปรารถนาดีนะคะต่อผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่ก่อเหตุนั้นเข้ามามอบตัวนะคะเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นนะคะเกรงว่าจะโดนฆ่าตัดตอนนั่นเองประเด็นนี้ค่ะก็ทำให้สื่อสังคมนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมภาคประชาชนนักวิชาการต่างๆออกมานะคะด่าหน้าออกมาประณามในการกระทำของนายกรัฐมนตรีคำพูดของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มีการบอกกล่าวว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนเลวที่มาก่อการแต่ตอนหลังกลับมาให้มอบตัวแล้วทำไมถึงมีปฏิกิริยาแบบนี้หรือว่านายกรัฐมนตรีทราบดีว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใครเป็นกลุ่มที่มีอำนาจบาดใหญ่ในบ้านเมืองหรือไม่นี่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อย่างที่ได้บอกไปเนี่ยค่ะผู้ก่อเหตุฆ่าชีวิตมากมายขนาดนี้แล้วทำไมถึงกลับต้องอภัยให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้เราจะมาพูดคุยกันในรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้นะคะขอต้อนรับค่ะคุณสมพงษ์ศักวีนะคะแล้วก็คุณสมคิดเชื้อคงค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่นะคะเนื่องจากว่าเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของพิธีกรนั่นเองนะคะเขาปรับครม.เราปรับที่นั่งเหมือนกันว่าในเรื่องของปรับครม.นี่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาพูดคุยในช่วงของเบรกที่2กันนะคะแต่ว่าเมื่อพูดถึงในเรื่องของการปรับครม.เนี่ยค่ะก็มาดังในช่วงของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงพอดีเลยเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวมาว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยทูลเกล้าไปเมื่อบ่ายวันที่17สิงหาคมแต่พอพบค่ำนี่นะคะก็กลับกลายเป็นว่ามีเสียงเหตุระเบิดเกิดขึ้นใจกลางกรุงซึ่งก็ไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆภายในประเทศก่อนหน้านี้ก็เห็นได้ว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำลายล้างชีวิตของคนได้มากมายขนาดนี้อยากจะวิเคราะห์สถานการณ์สักนิดนึงเนื่องจากว่าในตอนนี้เองเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างชาติอย่างเช่นสื่อออนไลน์ของประเทศจีนหลากหลายสำนักนะคะก็ได้มีการชี้ชัดไปค่อนข้างที่จะเทน้ำหนักไปในเรื่องของการที่ประเทศไทยรัฐบาลไทยส่งตัวผู้อพยพชาวอุยกูร์นั้นกลับไปยังประเทศจีนเขาก็พุ่งประเด็นไปที่ประเด็นนี้แต่ว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยค่ะก็ได้มีการไม่อยากฟันธงว่ามันเกิดจากเหตุผลอะไรอยากจะสอบถามมุมมองของทั้งสองท่านเนี่ยนะคะว่ามองวิเคราะห์ได้หรือไม่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมันน่าจะมีน้ำหนักเทไปในทิศทางไหนแต่ว่าในตอนนี้เองท่าทีของผู้นำประเทศท่าทีของคณะรัฐบาลเองก็ยังไม่มีใครที่จะฟันธงปักใจเชื่อได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเริ่มจากท่านสมพงษ์ก่อนเลยค่ะสามารถที่จะวิเคราะห์ได้หรือไม่กับเหตุการณ์นี้ค่ะครับก็วิเคราะห์กันเยอะนะครับก็วิเคราะห์กันเยอะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดเหตุซึ่งร้ายแรงและไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศแบบนี้นะครับหลังจากที่ทุกคนได้เห็นเหตุการณ์ซึ่งโลกโซเชียลมีเดียช่วยกันได้เยอะนะครับนะฮะในการที่จะได้ติดตามช่วยกันดูว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นใครอะไรยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ก็สำหรับผู้ก่อเหตุนั้นเนี่ยก็ไปเห็นตรงกันแล้วหมดแล้วล่ะนะครับว่า
ป็นคนที่ใส่เสื้อเหลืองสะพายเป้และไปวางไว้อะไรเนี่ยนะครับเสื้อนี้ก็เป็นภาพประโยชน์จากวงจรปิดนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พุ่งมาที่ตรงนี้แต่ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งซึ่งจะวิเคราะห์กันได้อีกเยอะนะครับและไม่ควรจะตัดประเด็นหนึ่งประเด็นใดไปนั่นก็คือสาเหตุหรือว่าต้นเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้ซึ่งมันก็นอกจากตัวผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยเบื้องหลังของการแรงหรือแรงบันดาลใจของการก่อเหตุเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งเรื่องนี้แหละที่วิเคราะห์กักกันมากนะครับ เหตุแรกที่มีการพูดถึงกันเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องว่าที่บอกว่าคนในเหตุการณ์นั้นน่าจะเป็นชาวต่างประเทศนะครับน่าจะเป็นชาวต่างประเทศเพราะว่าหนึ่งรูปร่างหน้าตานะครับที่เราเรียกกันว่าแขกขาวนั่นหนึ่งละและสองเนี่ยจากการสอบสวนตำรวจเนี่ยก็เห็นว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้เนี่ยนะครับนั่งรถมอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่เนี่ยแล้วเจ้าคนที่เป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์เด็กก็ให้การตรงกันว่าไม่พูดภาษาอังกฤษไม่พูดภาษาจีนและไม่พูดภาษาไทยนะฮะตอนที่มาเรียกรถเนี่ยก็เขียนออกลุมพินีปาร์คลุมพินีปาร์คนะคือให้ไปส่งสวนลุมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทางตำรวจก็เชื่อเหมือนกันที่ชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ใช่อยู่ในเหตุการณ์หรือมีหลักฐานอย่างอื่นเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นชาวต่างประเทศไม่น่าจะเป็นคนไทยนะครับซึ่งก็เป็นภาระอันหนักหน่วงนะครับของตำรวจที่จะต้องตามตัวคนร้ายหรือตามหาหลักฐานเนี่ยให้ได้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีเรื่ององค์ประกอบอยู่2ตัวนะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าในบทวิเคราะห์ของ BBC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากสหรัฐเนี่ยนะครับคือ BBC เนี่ยก็ไปสัมภาษณ์หรืออ้างอิงเอาคุณซักคารีอาบูซาเนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของสหรัฐเนี่ยนะครับซึ่งให้ความเห็นที่น่าสนใจว่าเร็วเกินไปนะครับเหตุการณ์เพิ่งเกิดวัน2วันเนี่ยนะครับที่จะไประบุว่ามันเป็นฝีมือของใครนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านพูดไว้เนี่ยก็คือว่าอย่าเอาตัวเองเข้ามุมอับก็คืออย่าไปปักใจเชื่อทางใดทางหนึ่งนะครับเพราะไอ้อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเดินไปทางใดทางหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยทางมันอับอ่ะมันเป็นทางตันอ่ะอันนี้คุณจะกลับตัวไม่ทันนะนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ท่าทีจากท่านโฆษกคนใหม่นี่ก็เริ่มจะชัดตั้งแต่แต่ท่านโฆษกคนใหม่นี่ท่านเข้ามุมอับของท่านเองนะครับท่านเข้ามุมอับของท่านเองนะครับในขณะที่คนอื่นก็พุ่งไปที่แขกขาวนะครับส่วนท่านไก่อูผมเนี่ยนะฮะท่านก็กลายเป็นไก่แจ้ไปแล้วนะฮะกระตอกกระตากเลยไก่ย่างนี่ไก่ย่างแล้วนะครับพวกเรายังล้อกันอยู่เลยบอกท่านไม่มีแขกขาวมีแต่แขกดำคือเป็นมะละกอแขกดำนะครับด้วยหลักนะครับก็ผมอยากจะจบตรงนี้ก็คือว่าจะต้องใช้หลักฐานเนี่ยเป็นตัวนำนะครับอย่าใช้ความคิดส่วนตัวเนี่ยมาเป็นกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทางตำรวจจะต้องเป็นเดิมพันสำหรับรัฐบาลด้วยคือว่าจะต้องหาหลักฐานให้ได้นะครับอย่าปักใจเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นกระบวนการหาหลักฐานนี่แหละจะเป็นเรื่องสำคัญในเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าจะคืบหน้าไปยังไงจะทำกันยังไงนะครับเพราะหลักฐานเรื่องระเบิดที่เราเริ่มเชื่อว่าเอ๊ะทำไมมันรุนแรงแล้วก็ระเบิดแรงขนาดนี้เนี่ยนะไม่เคยเกิดในประเทศเราเนี่ยเสื้อแดงก็ไม่เคยใช้ระเบิดแบบนี้คปปส.ก็ไม่เคยใช้ระเบิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคือพูดกันว่าคนที่ใช้ระเบิดแบบนี้เป็นได้เนี่ยมีแต่ผู้ก่อการร้ายสากลนะครับกับคนในคนที่อยู่กับเรื่องระเบิดก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภททหารตำรวจอะไรพวกนี้นะครับแม้กระทั่งผู้ก่อการร้าย3จังหวัดเนี่ยนะก็ไม่เคยได้ใช้ระเบิดแบบนี้นะฮะที่นอกเขตพื้นที่เขานะอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้คำว่าใช้หลักฐานเป็นตัวนำพร้อมทั้งยังอาสาด้วยนะครับ
บอกว่าถ้าทางการไทยร้องขอเนี่ยทางการสหรัฐซึ่งมีความชำนาญเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเนี่ยเรียกว่าต่อสู้กับการก่อการร้ายหรือสู้กับเรื่องระเบิดมาตลอดเนี่ยก็พร้อมจะเสนอตัวเข้ามาช่วยก็มี 2-3 ประเทศแล้วนะครับที่ผมได้ยินเนี่ยจีนก็เสนอตัวนะครับแล้วก็เรียกร้องให้มีการหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยมาให้ได้นะครับซึ่งจีนก็ฟังได้ล่ะเพราะว่าคนของเขาเสียหายเยอะบาดเจ็บหลายสิบอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปลงตรงขั้นนี้เนี่ยก็คือว่าเราก็อย่าให้ประเทศเราต้องเข้ามุมอับนะครับแล้วก็ต้องใช้หลักฐานซึ่งเป็นหน้าที่หนักหน่วงของตำรวจและขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้สมมุติฐานทั้งหมดก็อย่าเพิ่งตัดอันหนึ่งอันใดไปนะครับจะเป็นแขกขาวหรือแขกดำนะครับหรือว่าต่างชาติทำหรือคนไทยจะทำกันเองอะไรก็ตามเนี่ยนะครับซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องน่าสนใจแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดในขั้นนี้เนี่ยก็คือว่า ประเทศเรานั้นเนี่ยจะเรียกว่าโชคร้ายหรืออะไรก็ได้นะครับก็คือประเทศเราเนี่ยสถานการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเกมอำนาจเกมของอำนาจของประเทศไทยโดยเฉพาะเลยนะคือประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่เป็นกันนะครับอย่างเช่นเราตั้งคำถามเรื่องระเบิดแรงๆแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นได้ยังไงนะแต่ถ้าเราจับเอาทฤษฎีเกมของอำนาจกับประเทศไทยมาใช้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้เลยครับผมยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาเล่นเกมอำนาจเขาจะไล่รัฐบาลยิ่งรักกันเนี่ยจำได้ไหมครับยึดทำเนียบแล้วรัฐบาลคุณไม่ใช่คุณยิ่งรักก่อนคุณยิ่งรักอภิสิทธิ์ไม่ใช่ไล่รัฐบาลท่านนายกสมชายนะครับสมัยนั้นเนี่ยนะครับพวกพันธมิตรเนี่ยเขายึดทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเป็นร้อยวันประเทศอื่นเขาไม่เข้าใจเฮ้ยประเทศนี้เขาชุมนุมอีกแบบไหนกันชุมนุมต้องการอะไรคือการชุมนุมเนี่ยเขามีแต่ชุมนุมกับประเทศไหนๆก็ชุมนุมนะครับแต่ชุมนุมถึงขนาดไปยึดทำเนียบรัฐบาลไว้เป็นร้อยกว่าวันแล้วลามมาจนถึงยึดสนามบินจำได้ไหมครับสมัยพันธมิตรเนี่ยแล้วก็มาเอาแล้วทหารตำรวจอยู่ไหนเนี่ยนะผู้มีอำนาจรัฐเนี่ย อยู่ไหนล่ะนี่คือประเทศไทยก็คือประเทศไทยเนี่ยเขาอยู่ในเกมอำนาจนะครับพออยู่ในเกมอำนาจเวลาเขาจะยึดอำนาจกันหรือเวลาเขาจะเปลี่ยนอำนาจกันหรือเขาจะเปลี่ยนผ่านอำนาจกันเนี่ยนะเขาทำได้สารพัดคือต่างประเทศจำไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะประเทศไทยมันยังไงกันเอ๊ะมันเป็นหลุดแล้วมันก็คือเกมอำนาจเกมอำนาจแล้วมันเกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยหรือแม้กระทั่งอันนี้นะครับเพื่อนผู้สื่อข่าวต่างประเทศจะถามผมว่าทำไมประเทศไทยหรือสื่อของเมืองไทยเนี่ยสนใจเรื่องการแต่งตั้งผบ.ทบ.หรือผบ.ตำรวจซึ่งเป็นเรื่องของข้าราชการประจำประเทศอื่นๆเขาก็เปลี่ยนกันแบบนี้แหละเขาก็เปลี่ยนจะไม่ค่อยมีข่าวเขาจะไม่สนใจเราก็ต้องอธิบายโถก็ตำรวจหรือทหารเนี่ยเขาเป็นคนมีอาวุธเขาเป็นคนเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในเกมอำนาจเนี่ยได้เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยนะครับผมไม่ได้พูดว่าระเบิดเป็นฝีมือใครแต่ผมกำลังพูดออกว่าเหตุการณ์แบบนี้ประเภทยึดทำเนียบเป็นร้อยวันนะยึดสนามบินประกาศรัฐาธิปัตย์นะครับหรือแต่งตั้งผบ.ทบ.ทีนึงก็ตื่นเต้นกันทีนึงเพราะว่าประเทศเราเนี่ยยังอยู่ในเกมของอำนาจอยู่เสมอมาและตลอดมานะครับเราถึงสนใจเรื่องพวกนี้ถ้าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเป็นเหมือนอารยประเทศอื่นๆที่เป็นระบอบประชาธิปไตยหมายถึงว่าเขารู้4ปีเดี๋ยวเลือกตั้งนะครับเหมือนกรีซอย่างเงี้ยเขาเจอวิกฤตIMFหนักหนาขนาดนั้นเนี่ยเขาก็เลือกตั้งใหม่นายกรัฐมนตรีคนนี้บอกผมจะมาแก้วิกฤตนี่ของประเทศเลือกผมสิแล้วประชาชนเขาก็จะเลือกกันมาเขาจะไม่คอยสนใจว่าใครมีอำนาจหรือเขาจะเล่นเกมอำนาจกันยังไงเขารู้แต่เพียงว่าอำนาจอยู่ที่ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะแต่งตั้งผบ.ทบ.สักกี่คนสื่อก็จะไม่สนใจเพราะเขารู้ว่าอำนาจอธิปไตยนั้นเนี่ยประชาชนเขาจะเลือกรัฐบาลมานะครับถ้าสมคิดช่วยดูต่อไอ้เรื่องระเบิดเนี่ยต่อเหมือนกันนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าต่อไปนอกจากไอ้ระเบิดนี่แล้วมันจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าแต่ของเราเนี่ยพูดได้ว่าเรื่องทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเกมอำนาจคือสรุปแล้วเรื่องระเบิดนี่นะจริงแล้วผมนี่ไม่สบายใจเลยครับพอพูดเรื่องนี้เนี่ย 2-3 วันไม่ได้หลายรายการก็พูดกันครับแต่เป็นความทุกข์ของคนไทยอ่ะครับผมมองว่าเหตุการณ์แบบนี้เราก็อายุขนาดนี้แล้วก็ไม่เจอ
สนใจวงการเมืองมาก็ไม่มีอดีตที่ผ่านมานี่ไม่มีรุนแรงขนาดนี้ครับไม่มีว่าปกติระเบิดก็อาจจะมีการส่งเสียงดังไม่ประสงค์ต่อชีวิตเป็นหลักแต่นี่ชัดเจนว่ามุ่งแต่นี่ชัดเจนว่ามุ่งทำลายชีวิตแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยบังเอิญว่าผมนี่ตามตั้งแต่เหตุเกิดตามทางข่าวทุกช่องก็ดูสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดในสังคมไทยก็คือว่าคนที่ยังเกลียดชังสีเสื้อกันอยู่ยังคงได้เยอะเรื่องนี้ต่างหากที่น่ากลัวหลังเสียงระเบิดมีพวกนี้เกิดขึ้นน่ากลัวกว่าเยอะแสดงว่าเรื่องของความคิดเนี่ยดุนแรงกว่าเพราะนั้นหลังเสียงระเบิด20ศพบาดเจ็บเกือบ150 120คนเนี่ยผมเห็นในโซเชียลมีเดียแล้วผมก็เป็นทุกข์ว่าสังคมไทยมันเลยเถิดแล้วมันเกินไปแล้วและหนักที่สุดเนี่ยผมตำหนิโฆษกรัฐบาลเลย ออกมาตอน 3 ทุ่มกว่าเนี่ยผมหงุดหงิดมาก โอ้โหคนอย่างนี้เนี่ยสร้างความขัดแย้งผมถ้าเป็นนายกประยุทธ์ผมปลดออก เราจะสร้างความปองดองเอาคนประเภทปากไวกว่าสมองไม่ได้สมองต้องคิดก่อนแล้วเรื่องนี้เสียไก่อูนี่เสียหายเยอะมันไม่ได้ครับอย่ามาสร้างความแตกแยกเพิ่มเติมเพราะว่าวันนี้มันแตกแยกพอแรงแล้วบ้านเราแตกแยกพอแรงก็กำลังใจตำรวจทหารว่าอย่าไปคิดถึงว่าใครเป็นอะไรคิดถึงว่าหลักฐานคืออะไรอย่างที่ว่าหลักฐานไปถึงไหนไปถึงนั่นอย่าเอาความคิดไปว่าเกลียดกลุ่มนี้กูโยนให้กลุ่มนี้เกลียดชอบกลุ่มนี้กลุ่มนี้ดีถ้าคิดอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็ที่บอกว่าสหรัฐเสนอตัวมาช่วยปิดประตูแล้วล่ะเพราะนายกพูดเองเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในผมว่านายกครับเราพูดเร็วไปหน่อยบางเรื่องการพิสูจน์เอกลักษณ์บางเรื่องการพิสูจน์เรื่องลึกๆยากๆเนี่ยเราควรอาศัยผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ตำรวจไทยได้พูดแล้วว่าระเบิดเป็นสมบูรณ์แบบไม่สามารถหาหลักฐานได้พูดออกมาเองนะผู้บัญชาการนครบาลพูดเองเพราะนั้นท่านนายกประยุทธ์อาจจะเผลอพูดไปแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าจะให้ต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องไม่ใช่ว่าในเรื่องสืบสวนในเรื่องข้อมูลในเรื่องข้อมูลในเรื่องหลักฐานการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ผมว่าเขาทันสมัยกว่าเราเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยพวกเราไม่อยากให้เกิดแล้วอยากเกิดดีแค่นี้มันเสียหายเยอะแล้วเมืองไทยมันเสียหายเยอะแต่ก็ไม่ไหวที่จะเกิดรอบ2เกิดขึ้นเมื่อค้อยหลังมาไม่กี่ชั่วโมงนี่นะคะก็เรื่องนี้ละเอียดอ่อนเรื่องนี้พวกเราก็ได้แต่เอาใจช่วยอย่าเกิดดีแล้วเกิดแล้วอย่าซ้ำเติมค่ะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่ากลุ่มไหนอย่าซ้ำเติมบ้านเมืองมันเสียหายเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการระมัดระวังคำพูดแบบเป็นพิเศษเลยนะคะจากทางฝ่ายภาครัฐนี่ก็ยังไม่มีใครกล้าที่จะปักโดยเฉพาะภาครัฐต้องระมัดระวังพวกเราระวังอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะในการประสานไปกับองค์กรต่างประเทศที่เขาจะต้องมาสอดส่องช่วยเหลือการที่เกิดเหตุระเบิดในเมืองไทยด้วยนะคะแต่ในตอนนี้เองหลายคนก็เป็นห่วงแล้วก็กังวลในการประสานงานของภาครัฐของไทยด้วยว่าจะมีความสามารถแค่ไหนในการประสานไปยังต่างประเทศนะคะเดี๋ยวรับพันกันก่อนคู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังคงมีประเด็นนี้อยู่ที่สงสัยเหมือนกันว่าทั้งสองแขกรับเชิญนั้นจะคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับท่าทีของท่านผู้นำเนี่ยนะคะก็คือพลเอกประยุทธ์ที่ออกมาประกาศเลยนะคะแล้วก็ปรับครม.ด้วยออกมาประกาศว่าให้คนผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยมามอบตัวซะเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตเนื่องจากว่าจะโดนฆ่าตัดตอนกันไปนี่นะคะหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนเลวไงล่ะคนกระทำการกลุ่มนี้เป็นคนเลวไงล่ะแล้วทำไมถึงต้องยื่นมือให้เขามามอบตัวคุณอภัยให้เขาอย่างนั้นหรือนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์ในเรื่องนี้กันต่อค่ะเดือนที่2แล้วนะคะกับรายการคิดรอบด้านค่ะยังคงร่วมกันสนทนานะคะเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงก็เสียขวัญแล้วก็กำลังใจกันเป็นอย่างมากสำหรับคนไทยโดยเฉพาะคนไทยในกรุงเทพมหานครนี่นะคะก็เป็นการกระทำที่อุกอาจสมควรนะคะพอสมควรแล้วก็ไม่มีใครที่จะอยากจะให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะคนไทยด้วยกันเองสูญเสียกันไปมากเนื่องจากว่าในตอนนี้เองเสียเลือดเสียเนื้อกันมามากพอแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะสำหรับท่าทีของผู้นำนี่นะคะก็อย่างที่
ข่าวคราวที่มีการสื่อสารกันมาถึงภาคประชาชนนะคะผ่านสื่อต่างๆก็เห็นได้ว่าท่านนายกเนี่ยก็ยังคงไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไปทั้งในเรื่องของการเมืองแล้วก็ในเรื่องของต่างประเทศแต่นายกรัฐมนตรีมีท่าทีที่สอนยะอะไรค่อนข้างที่จะน่าจับตาเหมือนกันนะคะนายกรัฐมนตรีก็พูดทำนองที่ว่าขอให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยมามอบตัวซะเนื่องจากว่าเกรงว่าจะโดนฆ่าตัดตอนแต่ว่ามันก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันได้เยอะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เองนี่นะคะบอกว่าถ้าเป็นผู้นำประเทศที่มีวุฒิภาวะพอเนี่ยจับตายได้ก็จะจับแล้วเนื่องจากว่าฆ่าชีวิตคนได้มากต่างชาติก็เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ได้เยอะคุณสมคิดคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับท่าทีของท่านนายกเรื่องนี้นะเรียนท่านผู้ชมว่าท่านนายกประยุทธ์บางทีท่านอาจจะอารมณ์หงุดหงิดแล้วท่านก็พูดเร็วไปหน่อยผมว่าในใจอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้บางครั้งสังเกตจากเรื่องที่บอกว่าไม่ต้องการต่างชาติเข้ามาเป็นเรื่องภายในเนี่ยความจริงท่านคิดสักนิดนึงว่าเรื่องนี้บางเรื่องเทคนิคบางเรื่องเรายังเรียนรู้ไม่ถึงนะครับเรายังเรียนรู้ไม่ถึงบางทีก็ต้องพึ่งพากันซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายตอนเกิดสึนามิเนี่ยเห็นไหมเราดันทุลังพิสูจน์เอกลักษณ์โดยหมอคนหนึ่งผมเนี่ย อยู่ในวงการสาธารณสุขมาเยอะแล้วก็ผมถามตำรวจผู้ใหญ่หลายคนบอกเขาไม่ทำอย่างนี้แต่ว่าสืบต่างๆก็ชื่นชมกันพอสุดท้ายรัฐบาลเสียเงินอีกเป็นพันล้านมาพิสูจน์เอกลักษณ์ใหม่เพราะมันต้องได้มาตรฐานโลกมาตรฐานสากลกรณีระเบิดเนี่ยผมสังเกตจากคุณอำนวยนิ่มมโนสัมภาษณ์ซึ่งเราก็โอเคล่ะท่านเป็นผู้บัญชาการนครบาลแต่ท่านพูดเลยบอกว่าเนื่องจากระเบิดนี้เป็นระเบิดที่สมบูรณ์แบบไม่สามารถหาหลักฐานทำลายหลักฐานหมดฟังแล้วผมก็กลุ้มใจคือพอฟังแล้วกลุ้มใจทันทีเลยตกลงมันยังไงเนี่ยตกลงคนระเบิดเก่งหรือตำรวจไม่เก่งคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยผู้ที่เป็นข้าราชการระดับสูงให้ระมัดระวังคำพูดว่าไปทำอะไรไว้หรือจะคิดยังไงก็โอเคคิดได้แต่ไม่ต้องพูดบางเรื่องนี้ต้องช่วยกันสื่อมวลชนทุกกลุ่มก็ต้องช่วยกันนะครับเรื่องนายกบอกว่าจะต้องมามอบตัวไม่งั้นมามอบตัวเรื่องนี้นานระดับนายกอย่าพูดถ้าผมเป็นนายกประยุทธ์ผมไม่พูดให้ไก่อูพูดยังดีกว่าเพราะบางเรื่องเนี่ยผู้นำต้องพูดเรื่องใหญ่ต้องพูดเรื่องที่พิสูจน์ที่เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้เป็นฉันเอาจริงนะนายกอาจจะพูดว่าไม่รู้ล่ะถ้าจับตายได้ต้องจับถ้าใครทำฉันเอาถึงตายมันต้องเป็นผู้นำที่บอกต้องเด็ดขาดเพราะความสูญเสียขนาดนี้แล้วคนจีนรัฐบาลจีนและส่วนมากมาเลเซียฮ่องกงก็เชื้อสายจีนกับหมดนะครับที่มาไหว้ศาลท้าวมหาพรหมเนี่ยเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยในนานาชาติเนี่ยเขาพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเราเรามีเพื่อนมิตรโอกาสอย่างนี้ต่างหากที่นายกเราจะได้สร้างเพื่อนมิตรแสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเสียหายเยอะเพราะนั้นผมเองเนี่ยถ้าใครที่มอนิเตอร์ไปบอกเสผมหน่อยเสไก่อูเนี่ยท่านเป็นคนเก่งนะแต่บางทีท่านเร็วไปหน่อยการวิเคราะห์ข่าวลักษณะนี้ลังแต่จะสร้างความแตกแยกสร้างความเสียหายว่าผู้อยู่เบื้องหลังผลประโยชน์เป็นผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็พยายามที่จะระมัดระวังเรื่องไม่ให้ข่าวเลยเพราะถือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องที่ลึกๆไม่มีใครรู้จริงไม่ว่าเราหรือเขาเพราะนั้นถ้ารู้มันก็ต้องจับสิแล้วผมก็มองว่าเรื่องนี้ต้องค่อยๆทำแล้วทำให้ละเอียดอย่าไปเร่งรัดเวลาว่าพรุ่งนี้ต้องจับเมื่อลืนต้องจับเดี๋ยวจะมีปัญหาการประเภทจับแพะอีกเพราะฉะนั้นก็ให้ทําตามหลักฐานอย่างที่ท่านสมพงษ์พูดมีหลักฐานอะไรก็ว่าไปตามหลักฐานเลยนะครับไปว่าไปตามหลักฐานนั้นเรื่องนี้เราเองก็ไม่ว่ารายการไหนของพวกเราคุยกันก็ทุกคนก็รู้สึกไม่สบายใจในเรื่องนี้นะครับไม่อยากให้เกิดเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็พวกเราพี่น้องประชาชนฟังรายการมีอะไรที่มันที่ว่านะก็ต้องช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะเจ้าหน้าที่ก็ต้องพึ่งพาพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะไม่ได้ดูเองหรอกทั้งหมดนะครับก็ต้องช่วยกันสอดส่องต้องช่วยกันสอดส่องอนุภาพของแรงระเบิดนี้ก็สั่นสะเทือนไปนะคะโดยเฉพาะผู้ที่พัวพันอยู่กับเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองก็ถูกเพ่งเล็งจับตาเป็นพิเศษหลังแรงระเบิดอย่างที่ผมว่ารุนแรงอันนี้ after shock จากความคิดของคนที่ยังงมอยู่กับความรู้สึกเก่าๆใช้ความรู้สึกมาตัดสินใช้ความรู้สึกมาตัดสินโอ้ยนี่คนนี้อยู่เบื้องหลังคนนี้สมค
คือผมอ่านแล้วคือไม่อ่านก็ไม่ได้ค่ะพออ่านแล้วก็เราก็เอ๊ะทำไมมันเป็นขนาดนี้เอ๊ะทำไมมันเป็นขนาดนี้ผมว่าสังคมไทยป่วยป่วยหนักต้องรักษาแตกแยกทางความคิดแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรงซึ่งไม่เราก็อายุมากกว่าปีที่แล้วปีนึงอ่ะไม่เคยเห็นอะไรเลยที่มันแรงขนาดนี้ค่ะก็นับวันก็จะยิ่งรุนแรงไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เรียกได้ว่าผูกพันกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองณปัจจุบันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นคุณทักษิณที่เกี่ยวข้องกับกรณีการถอดยศนี่นะคะพอข่าวคราวเหตุระเบิดออกมาปุ๊บนี่นะคะในโลกโซเชียลนี่ภาพคุณทักษิณขึ้นมาเลยว่าเป็นฝีมือของผมอะไรทำนองนี้นะคะมันก็เป็นอะไรที่เร็วที่จะสรุปอะค่ะมันสรุปไม่ได้นะเรื่องตอนนี้เองก็หลายวันกันมาแล้วนะคะเราเอาเรื่องครม. 3-4 วันค่ะทีนี้มาดูครม.กันบ้างก็เพิ่งจะได้รับข่าวคราวมาจากท่านนายกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากับการประชุมครม.นี่นะคะแต่ว่าท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าผมทูลเกล้าทูลกระหม่อมไปแล้ววันนี้ปลดเกล้ายังค่ะณปัจจุบันที่เราได้มีการบันทึกเทปเนี่ยยังไม่มีการปลดเกล้าปลดกระหม่อมลงมาแต่ว่าโผเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะ 90% แล้วก็น่าจะมีความชัดเจนขึ้นมาทุกๆขณะนะคะบอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้นเนี่ย19คนจับสลับตำแหน่ง9นะคะแล้วก็คนใหม่เนี่ย10แล้วก็ปรับออกอีก11ปรับออก11นี่ก็จะเป็นในการดูแลของหม่อมอุ๋ยทั้งสิ้นนะคะก็เหมือนเป็นการโละออกไปเลยแล้วก็เอาทีมสมคิดคอนเนคชั่นเนี่ยเข้ามาแต่ว่าผมไม่ได้ไปด้วย เราก็ปรับสมคิดสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะสมคิดเชื่อคงไม่เกี่ยว สมคิดเชื่อคงอาจจะรอเลือกตั้งรอเลือกตั้งเดี๋ยวตอนนี้ค่ะก็เป็นที่ชัดเจนแล้วแหละสำหรับท่าทีของท่านนายกเนี่ยนะคะแต่ว่าในส่วนของรายชื่อเนี่ยเรารอการปลดเกล้าปลดกระหม่อมลงมาจะดีกว่านี่นะคะแต่เราก็มาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าในตอนนี้ท่ามกลางเศรษฐกิจที่มันยังคงซบเซากันอยู่นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เลยในหลายๆเรื่องพัวพันกันอย่างยุ่งเหยิงนะคะแล้วก็ในเรื่องของ GDP เองก็ย่ำแย่กว่าที่เคยประเมินมาเนี่ยค่ะถ้ามีการปรับครม.ใหญ่จริงๆในมุมมองของท่านสมพงษ์แล้วก็ท่านสมคิดเนี่ยนะคะมองว่าแนวนโยบายของรัฐบาลจะยังคงเปลี่ยนไปไหมคะถ้าเปลี่ยนครม.แล้ว ท่านสมพงษ์คิดเห็นยังไงคะครับอันนี้ครับก็มีคำถามกันมากว่าปรับครม.แล้วมันจะดีขึ้นหรือไม่นะครับแต่อารมณ์อยากให้ปรับแล้วล่ะนะครับแต่ผมก็อยากจะเรียนว่าถ้าแค่ปรับตัวบุคคลเนี่ยนะครับมันก็แค่สนองอารมณ์ชั่วครู่ชั่วยาวว่าเฮ้ยไปแล้วเว้ยไอชุดเศรษฐกิจชุดนั้นที่ทำมาป่นปี้ไปเนี่ยชุดใหม่มาคงจะดีขึ้นพูดได้แค่นี้นะครับซึ่งถ้าพูดไปแล้วเนี่ยการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลเนี่ยไม่ได้มีนัยยะสำคัญถ้าไม่ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายหรือการมองเห็นปัญหาอย่างแท้จริงนะครับไอตัวนั้นสำคัญกว่าเพราะว่าด้วยเหตุผลอะไรครับนายกก็ยอมรับแล้วนี่ครับว่าไอ้ที่ปรับคนก็ออกไปนะเขาไม่ได้บกพร่องอะไรเลยนะนี่ท่านนายกพูดเลยหรือจะพูดเพื่อเอาใจพวกที่ถูกออกก็ไม่รู้นะครับก็บอกว่าที่ออกไปไม่ได้บกพร่องอะไรนะและท่านเหล่านั้นก็ได้เริ่มต้นไว้ดีแล้วเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่เหตุที่ออกไปเนี่ยก็เพราะว่าสงสารเพราะครม.10กว่าท่านที่ปรับออกไปนั้นทำงานหนักหลายคนก็อายุสูงอายุแล้วจะได้พักผ่อนบ้างนะครับแล้วผมก็เชิญมาเป็นที่ปรึกษาผมนะก็ไม่ได้ตัดไปซะทีเดียวไม่ตัดไปซะทีเดียวไอ้นี่ถ้าเอาตามคำพูดของท่านนายกค่ะก็แสดงถึงว่ามาเป็นการปรับตัวบุคคลนะครับท่านไม่ได้พูดถึงนโยบายว่าขัดแย้งกันหรือผมมีนโยบายอย่างนึงแต่ชุดเศรษฐกิจชุดนี้10กว่าคนเนี่ยไม่สนองนโยบายผมนะฮะไม่ท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะครับท่านสมคิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่คาดหมายด้วยว่านโยบายไม่ได้เปลี่ยนและเหตุที่จะยืนยันว่านโยบายไม่ได้เปลี่ยนนี่ก็เพราะว่าท่านรองนายกเศรษฐกิจคนนี้เนี่ยไม่ใช่เทวดาขี่ม้าขาวลอยมาจากไหนนะ ท่านเป็นอยู่ในคณะคสช.ถ้าสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ย เป็นที่ปรึกษามาตลอด เป็นที่ปรึกษามาตลอด นะแล้วก็ท่านสมหมายภาษีเนี่ยก่อนจะหลุดจากตำแหน่งวันเดียวเนี่ยท่านก็พูดเลยนะครับเนี่ยนโยบายผมก็ผลักดันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ผมก็ปรึกษาท่านสมคิดตลอด นั่นก็แสดงว่านโยบายเนี่ย เป็นนโยบายเดิมเป็นนโยบายของคุณสมคิดส่วนหนึ่งด้วย ไม่ใช่ของหม่อมอุ๋ยอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนบุคคลโดยไม่ปรับเปลี่ยนนโยบาย อันนี้เราจะคาดหมายอะไรได้บ้าง นะครับผมต้องบอกว่าแม้บางทีแค่สนองอารมณ์ว่าอ่ะได้คนใหม่ๆเฟรชเข้ามานะครับมันจะแก้ปัญหาซึ่งมันป่วยออกจะเรื้อรัง
คือเรียกว่าคนป่วยอาการเข้าขั้นโคม่าแล้วนะในโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพอมาทับซ้อนก็กับเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับทับซ้อนก็กับเหตุการณ์วินาศกรรมซึ่งไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสมคิดก็สมคิดนะครับจะเอาไม่อยู่ไอ้นี่ไม่ใช่เป็นการปรามาสหรือแช่งหรือว่าเห็นความหายนะของประเทศเป็นความสะใจนะครับเป็นการพูดความจริงกันว่าเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลการเปลี่ยนตัวบุคคลจะช่วยได้น้อยมากถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ผมว่าแค่ 10% ใน 100นะครับก็เพราะว่า1เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วชาวต่างประเทศไม่มาลงทุนเพราะเขาไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลที่ไม่ได้มาตามคันลองเขายังคิดว่ารัฐบาลประเทศไทยนั้นเนี่ยยังเป็นรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจเป็นคณะรัฐประหารนะครับรัฐบาลทั่วโลกนะครับเขาไม่ได้ประกาศหรือเขาไม่ได้ยืนยันนี่ครับว่าถ้าท่านนายกประยุทธ์หลับครม.แล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนเราจะปรึกษาท่าทีใหม่ว่าเราจะคบกับประเทศไทยหรือว่าจะทำอะไรกับประเทศไทยเราจะไม่กดดันให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นนะไม่มีนะครับผมยังไม่เห็นประเทศไหนออกมาตอบรับว่าถ้ามีการปรับครม.แล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนท่าทีเขามีแต่ถามว่าจะเดินตามรถแมพจะคืนอำนาจให้ประชาชนจะจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่นี่เขาสนใจตัวนี้นี่พูดถึงต่างประเทศส่วนตัวเราเองก็เหมือนกันโครงสร้างต่างๆของเราเนี่ยนะครับในเรื่องการผลิตการส่งออกการท่องเที่ยวการกระจายรายได้สู่รากหญ้าเพื่อให้รากหญ้ามีการใช้จ่ายมากขึ้นจะได้เพิ่มการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้นนะฮะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเปลี่ยนตัวบุคคลเป็นเรื่องของนโยบายทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ต้องลุ้นกันนิดนึงนะครับว่าอย่าง GDP ตอนนี้ก็ยอมรับออกมาแล้วนะครับจากที่รัฐบาลนายกคนเดิมเนี่ยบอกว่าปีนี้เนี่ย 4.2 ค่ะต้องโตจิต 4.2 ถึง 4.8 นะฮะพอผ่านมากลางปีเนี่ยนะครับเหลือ 3.4 นะครับอันนี้เพิ่งแค่กลางปีกลางปีพอมาถึงไตรมาส3เนี่ยพอมาถึงเนี่ยสิงหากันยาเนี่ ยนะครับไตรมาส3เนี่ยมีตัวบุญไม่ทันมีระเบิดเลยครับนะฮะไม่ทันมีระเบิดแล้วตอนนี้ก็พูดแค่ 2.8 แล้ว 2.8 ถึง3แล้วนะครับอะไรทำนองนี้นะครับเราพูดตัวเลขก็เอาเป็นว่าโดยสรุปเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเรายังไม่มีโอกาสกระเตื้องและก็ไม่มีแนวโน้มจะกระเตื้องเพราะว่าส่งออกมันก็ยังสุดและสิ่งหนึ่งซึ่งเศรษฐีเขาเป็นคนเล่นนะคือตลาดหุ้นตลาดหุ้นนี่หล่นมาตลอดซึ่งเป็นตัวสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยสรุปในความเห็นผมเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแค่ตัวบุคคลภายใต้นโยบายเดิมภายใต้นายกรัฐมนตรีคนเดิมภายใต้ระบอบการปกครองเดิมภายใต้ความขัดแย้งเดิมๆเนี่ยอันนี้เนี่ยประเทศเราจะต้องอดทนเพื่อเปลี่ยนผ่านตรงนี้การด้วยความอดทนจริงๆก็ไม่น่าจะตอบโจทย์นะคะไม่น่าจะตอบโจทย์เปลี่ยนตัวบุคคลได้เลยครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะแค่ประมาณ 10% เท่านั้นในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มันดีกว่าเดิมได้แต่ว่าหลักๆเลยนี่มันน่าจะเป็นปัจจัยอื่นมากกว่านะคะเดี๋ยวจะพูดเอาใจกันหน่อยก็ให้กำลังใจท่านสมคิดนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจท่านทำได้ดีก็หมายถึงประโยชน์ปากท้องของพี่น้องประชาชนเราโดยรวมก็จะดีขึ้นด้วยแต่ที่แน่ๆ นโยบายก็ไม่มีท่าทีจากท่านนายกนะคะว่าจะเปลี่ยนนโยบา ยบายแต่ท่านนายกก็ยืนยันแล้วว่าจะไม่มีประชานิยมอย่างแน่นอนอันนี้ก็น่าห่วงแล้วก็กังวลยืนยันแล้วนะครับยืนยันแล้วนะคะท่านสมคิดล่ะคะการปรับใหม่ภาพลักษณ์ต่อนานาชาติโดยเฉพาะ EU เครือข่ายเน็ตเวิร์คนี้เขาจะเปลี่ยนไปไหมคะไม่มีผลนะ เหมือนท่านสมพงษ์พูด คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องปรับครม.เนี่ยต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยหมดทางในเรื่องที่ปรับคนเมื่อก่อนในโลกโซเชียลมีเดียด่าเสียหายนักการเมืองนักการเมืองแล้วทีมดร.สมคิดเป็นใครล่ะนักการเมืองทั้งนั้นแหละก็ไม่ว่ากันที่จะไปช่วยทำงานบริหารประเทศชาติแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าปรับไปก็แค่ว่าสนองความต้องการของคนบางกลุ่มแล้วก็อยากให้ความรู้สึกนักลงทุนดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้แปลว่าตัวเลขต่างๆมันจะดีขึ้นด้วยเพราะอะไรครับเพราะยุคก่อนที่ดร.สมคิดประสบผลสำเร็จที่ทุกคนว่าเป็นนักขายนัก
มันเป็นแพ็กทีมงานแล้วแพ็กนโยบายตอนนั้นมันเป็นนโยบายของรัฐบาลของนายกของรัฐบาลแล้วทีมทุกทีมมันไปด้วยกันหมดเศรษฐกิจมันเดินไปด้วยกันหมดแล้วต่างนานาชาติมันยอมรับกันหมดวันนี้เนี่ยมันต่างจากวันนั้นเพราะนั้นดร.สมคิดผมถือว่าท่านเสียสละอย่างแรงนะเข้ามาแล้วในภาวะอย่างนี้เนี่ยผมว่าก็ต้องสู้ต่อไปแต่ว่าผมไม่คาดหวังไม่ใช่ว่าไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบแต่ไม่คาดหวังเนื่องจากว่าอย่างที่ท่านสมพงษ์พูดมันคนเดิมรัฐบาลเดิมภายใต้รัฐบาลที่ไม่มีนโยบายเป็นรัฐบาลรายวันอย่างนี้ผมพูดเป็นรัฐบาลรายวันเพราะไม่มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้างวางกรอบที่ชัดเจนเมื่อวานก่อนอ่านข่าวปตท.ซึ่งปกติผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะเห็นว่าเป็นของเศรษฐีคือปตท.มันรวยแล้วแต่วันนี้ชักจะจนอ่านข่าวปตท.แล้วเหลือเชื่อปตท.บอกว่าปริมาณการขายน้ำมันปี6เดือนแรกมกราถึงมิถุนาลดลง 290,000 ตีว่า 300,000 ล้านลองคิดดูว่าน้ำมันถูกทำไมน้ำมันขายไม่ออกผมก็คิดเล่นๆว่ามันก็ไปบวกกับกรมสรรพากรแถลงแบบค่อนข้างตามหน้าที่ไม่รู้อยากให้เป็นข่าวหรือเปล่าแต่ผมก็ซอกแซกเอาข่าวมาว่ากรมสรรพากรบอกว่าปีนี้คาดการว่าภาษีจะเก็บได้ต่ำกว่าเป้า 160,000 ล้าน 160,000 นี่ยังไม่ใช่นะยังมีอีกนะยังมีอาจจะคาดว่าเพราะนั้นยิ่งมาเห็นละภาษียิ่งมาเห็นราคาน้ำมันแบบน้ำมันถูกแต่ขายไม่ได้มันแปลว่าอะไรแปลว่าการลงทุนมันไม่มีไงครับคนที่จะถมที่สร้างบ้านอย่างเช่นว่ารถต้องใช้น้ำมันค่ะโรงงานใหญ่ๆบางอันต้องใช้น้ำมันนะครับเพราะนั้นน้ำมันการปริมาณน้ำมันขายซึ่งมันเหลือเชื่อน้ำมันดีเซลเนี่ยเมื่อก่อนราคา30 บาทรัฐอุ้มไว้จริงๆต้องขาย3 บาทกองทุนน้ำมันอุ้มไว้วันนี้เนี่ยไม่มีกองทุนน้ำมันอุ้มเลยขาย23.30 บาทลดลง7 บาทแต่ไม่มีคนลงทุนแปลว่าข้างล่างก็ไม่มีเงินข้างบนมีเงินก็ไม่กล้าทำเพราะไม่มีแรงซื้อเพราะนั้นท่านดร.สมคิดก็เก่งนะไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องความเก่งของท่านแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยคุณจะเดินยังไงคุณจะเอาเงินตรงไหนมาใช้จ่ายแล้วก็บอกท่านดร.สมคิดนะครับว่าเงินใช้จากภาครัฐนั่นแหละเป็นตัวดึงกระชากรัฐบาลผมพูดกับท่านสุพงศ์มาตลอดและตามตัวเลขนี้มาตลอดว่าเงินลงทุนภาครัฐจนถึงวันนี้เนี่ยยังเบิกได้ 53% จากเงิน 450,000 แปลว่าเหลืออยู่เกือบ 200,000 ล้านแล้วเหลืออีกเดือนครึ่งไม่ถึงครึ่งเนี่ยวันที่เท่าไหร่แล้วนี่21แล้วเนี่ย21แล้วก็เดือนกันยาก็หมดปีแล้วเงินยังไม่ไหลออกมาเกือบ200,000 ล้านอะไรมันจะเดินได้ถ้าสมมติว่าเบิกไม่ครบนี่อะไรจะเกิดขึ้นคะท่านสมคิดก็เงินลงทุนมันน้อยลงฮะเพราะตอนนี้เงินลงทุนภาคเอกชนมันน้อยมันไม่มีก็เหลือแต่ภาครัฐที่จะอัดลงไปแล้วภาครัฐวันนี้ก็มงุมมางาหลานักธุรกิจหลายคนที่ทำงานบนกับผมเยอะจะเบิกเงินหน่วยงานรัฐแต่ละทียังกับไปขอทานวันนี้ข้าราชการเป็นใหญ่ไม่มีใครไปดูแลหรอกต่างคนต่างสร้างอะไรจากอันนี้ก็กลัวโกงอันนั้นก็กลัวโกงไม่รู้อะไรนักหนาพอสุดท้ายแล้วการเบิกจ่ายพลาดแล้วไปดูเลยครับทั่วประเทศพลเอกประยุทธ์ไม่ทราบหรือรู้ก็ไม่รู้ทำไม่ได้วันนี้ก็ฝากนะครับดร.สมคิดเรื่องนี้ภาครัฐต้องดันออกมาให้ได้แล้วที่ว่าลงทุนทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะแหมผมเห็นแล้วมันเขี้ยวคือไอ้นี่ก็300,000 ล้านนี่ก็800,000 ล้านไอ้นี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่รถไฟเห็นสักอันหรือยังมีเงินหรือเปล่ายังพูดคำนั้นเลยที่สำคัญก็คือจะมีเงินลงทุนจริงหรือตอกเข็มลงตอหม้อหรือยังพูดกันมาจะ2 ปีแล้วเนี่ยพูดอยู่นั่นแหละรถไฟสายนี้รถไฟสายนั้นพูดกันสนุกเห็นไปเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอคะโอ้ยคำว่าเอโบยูเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับตกลงอีกเป็นปียังไม่เสร็จที่จะทำได้เร็วที่สุดคือเงินกู้ที่โครงการเดิมก็คือมอเตอร์เวย์รีบทำไอ้นั้นทำได้เลยไม่ต้องคิดอะไรเลยกู้ในประเทศและอีกอันหนึ่งบอกดร.สมคิดเลยท่านรู้เงิน30,000 ล้านที่กู้กรุงไทยจะออกไปสู่ทางหลวงชนบทกรมทางหลวงรีบทำตัวนั้นเราจะไปกระตุ้นวันนี้พูดก็พูดเถอะ
ช้าชามเย็นชามนะไล่ไปเถอะเพราะนั้นต่อให้เปลี่ยนรัฐบาลอย่างไรถ้าระบบมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าวิธีการยังเป็นอย่างนี้อยู่ผมเชื่อว่าเราเองก็สงสารชาวบ้านเรื่องแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยลำบากแล้วยิ่งมาเจอเรื่องระเบิดตูมเนี่ยเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเลิกพูดเราก็อุตส่าห์ชมเรื่องท่องเที่ยวหยกๆว่าเอาล่ะยุโรปไม่มาเยอะเราก็ได้เพื่อนประเทศจีนมาช่วยอาจจะน้อยเงินอาจจะไม่เยอะเท่ายุโรปแต่ก็ยังพอได้มาจับจ่ายใช้สอยบ้างตอนนี้เพื่อนเราอย่างประเทศจีนโดนไปเยอะเนี่ยผมว่าเราเองก็สูญเสียเยอะสูญเสียเยอะเรื่องนี้เพราะนั้นก็อยากฝากรัฐบาลว่าอย่าไปน้อยอกน้อยใจเลยครับสื่อต่างๆที่เขาบ่นเขาบ่นเรื่องจริงเขาบ่นเรื่องจริงอย่าไปเอาโพมาคุยมาอย่าไปอ่านมากนะท่านนายกประยุทธ์ครับอย่าไปอ่านมากวิเคราะห์จากสถานการณ์จริงๆจะดีกว่าวิเคราะห์สถานการณ์จริงๆแล้วก็ฟังพวกเราบ้างเพราะพวกเราบางทีก็ปากไม่ค่อยดีพูดตรงไปตรงมาหน่อยแต่ว่าโดยเจตนาโดยเจตนาอยากให้เศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้นเดินไปได้พี่น้องประชาชนมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นเองจะพูดไม่เข้าหูเท่าไหร่แต่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะนำเรียนไปยังท่านนายกได้ดีที่สุดเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปเอาใจท่านนายกไม่ต้องไปเอาใจท่านรัฐมนตรีไปทำตามนี้เหรอที่ง่ายๆนี่แหละครับเอาเงินท่านที่มีอยู่ออกมาใช้หมดจบง่ายที่สุดทำยังไงจะออกมาตอนนี้เงินมันค้างอยู่กระเป๋าท่านเนี่ยเห็นแต่200,000 ล้านรีบออกมามหาศาลนะคะมหาศาลไม่ใช่จำนวนเงินน้อยๆเลยสำหรับแล้วเวลาแถลงข่าวนะท่านสมพงศ์กรมบัญชีกลางนี่ถ้าใครดูไม่ละเอียดนี่โอ้ภาครัฐใช้จ่ายไป80% 2.22 ล้านเงินประจำทั้งนั้น คือถ้าแถลงข่าวโอ้โหกรมบัญชีกลางสำนักงานนี่เก่งไม่ละครับเงินเดือน เงินเดือน คือเงินที่รายจ่ายประจำ งบลงทุนไม่มีลงทุนไม่มีนี่คือปัญหาของประเทศส่วนลดทุนนี่ก็เรียกว่าค้างท่อใช่ค้างท่อค้างกันอยู่นั่นดร.สมคิดรู้เรื่องนี้ดีต้องไปทะลวงท่อก็ฝากความหวังก็แล้วกันนะคะขอให้แก้ให้ได้ค่ะเพราะว่าก็แสดงฝีมือมาแล้วในรัฐบาลของพลตำรวจโททักษิณแต่อย่าลืมว่าในยุคนั้นเองเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มาจากการเขาเรียกนโยบายเป็นแพ็กเกจ1,2,3,4วันนี้มี4,2,3,1คือหมดมันกลับกันก็รอดูนะคะว่าจะสามารถที่จะผลักดันนโยบายเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่กำลังพันกันยุ่งเหยิงอยู่ในขณะนี้นะคะเอาใจช่วยเอาใจช่วยแล้วก็ตัวเลขของการท่องเที่ยวที่เป็นตัวเลขหลักของประเทศเนี่ยในตอนนี้ก็เริ่มจะลดลงไปเรื่อยๆจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นลดทุกตัวน่าเป็นห่วงนะคะงานใหญ่งานช้างนี่รออยู่เลย GDP บอกว่าเกษตรกรไทยมาล่าสุด2.2 ผมบอกโอ้โหลงแย่แต่แรกบอก 2.8 มา 2.2 มา 2.2 แล้วแล้วส่งออกติดลบแน่ๆส่งออกติดลบแน่ๆให้กำลังใจนะคะอะไรต่างๆก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะแต่ว่าในแง่ของการบริหารเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็มีหน้าที่แค่สื่อไปยังทางรายการนี่แหละแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้มากพอสมควรนะคะไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้นะคะขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านทั้งคุณสมคิดแล้วก็ท่านสมพงษ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้ง2ท่านค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ